ผู้หญิงก็ยอมทำตัวเป็นครับผมมาจีบเราเอาแผ่นซีดีซื้อขนมมาให้ทุกพักเที่ยงแต่รู้ไหมเราชอบผัวเขาไปก่อนแล้วก็ลูกตัดไปดักนี่เรียบร้อยเอ้าคุยกล้องอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับโอฮานาไดอารี่นะครับผมโอฮานาไดอารี่นี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงการบันเทิงเป็นอย่างมากมีความสามารถคนนึงแหละถูกต้องครับผมนั่นก็คือพี่เอมวัชรพลเฮ้ยเอมมี่มรกตผมมาลาพี่เอมอาจจะเอาลาใสเอาที่เรารู้จักกันพี่เอมตามใจตุ๊ดหรือว่าพี่เอมวิทวัฒน์นั่นเองครับผมชื่อของเขาไม่ค่อยคุ้นหูหรอกจะคุ้นหูในชื่อว่าเอมตามใจตุ๊ดวันนี้ผมจะมาดูชีวิตของเขานะครับผมว่าไดอารี่ของเขาเนี่ยมาขออ่านหน่อยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเกิดมาเป็นยังไงบ้างถึงกลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในปัจจุบันนี้นะแบบว่าเบอร์ต้นๆของยูทูบเบอร์เลยก็ว่าได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเติบโตมาอย่างไรครับแล้ววันนี้จริงกับพ่ออย่างนี้เลยเหรอตื่นเต้นเฮียเลยรายการสัมภาษณ์อย่างนี้แล้ววันนี้ครับเราได้มาอยู่ปกติก่อนนะปกติดีกว่ากูก็ไม่จะตอบยังไงเลยเมื่อกี้ผมอยู่กับมันทุกวันพี่ก็ผมเหนื่อยไหมวันนี้ผมอยู่กับพี่เอกก็หอมสวัสดีครับสวัสดีครับรายการไดอารี่โอนะพี่จะถามพี่ตั้งแต่ต้นบึ้งของยูทเวลของพี่ตั้งแต่บิดามารดาโซยจนแบบเป็นวุ้นจนแบบวุ้นเป็นโตเป็นพี่ออกมาแบบนี้เลยครับก่อนพี่บางคนรู้จักในชื่อพี่เอ็นเดียวชื่อจริงยังไม่รู้ครับชื่อเอ็มจริงชื่อวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีค่ะเจ๊กแต่ก่อนเขาแบบไอวิทย์นี่ไอวัดเดี๋ยวผมเล่นไอสิทธิ์นะสุภาษิตชื่อนามสกุลดีมากใช่นามสกุลยาวแม่เป็นลิเกค่ะเราเล่นนามสกุลยาวไม่รู้เหมือนกันยาวทำไมเกิดยังไงโตยังไงที่ไหนยังไงพี่จริงๆแม่เอ็มเป็นคนสมุทรสาครพ่อเป็นคนราชบุรีด้วยตัวเอ็มเองอ่ะเอ็มไปอยู่ที่ราชบุรีตั้งแต่เด็กเลยอยู่กับย่ากับปู่เป็นคนเลี้ยงใช่ครับแล้วก็โตที่ราชบุรีจนยาวมาเลยจนเข้ามหาลัยก็มาเรียนมาอยู่กรุงเทพใช่ครับแล้วไอ้ความที่มาเป็นเอ็มทุกวันเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนว่าความชอบหรืออะไรมันมาจากอะไรใช่ไหมใช่คือต้องเล่าให้ฟังว่าด้วยตัวตนของเราอะเราเป็นคนที่แบบร่าเริงอยู่แล้วเราเคยเต้นมานู่นนี่นั่นดอกทองอะดอกทองคนร้อยกล้วยนั่นแหละก็พอเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราเรียนนิเทศใช่ไหมแล้วเราก็มีพี่ในวงการเราก็เหมือนไอ้แยบเข้าไปในเรียนนิดทีละนิดอะไรเงี้ยจนเริ่มมีผัวใจแตกตอนมาปีสามปีกวยนั่นแหละสามทายก็เริ่มแบบว่าพอได้ทำคลิปกับแฟนเล่นกันทำคลิปแกล้งกันเป็นแบบโซเชียลแคมอะไรเงี้ยอันนี้โทษครับคนปัจจุบันใช่ไหมครับคนปัจจุบันที่แต่คนที่ทนเย็ดเมื่อวานไม่ใช่มึงก็ชงอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละก็มีคนเอาคลิปไปลงยูไลท์สมัยก่อนยูไลท์ลงยูไลท์ก็ดังแล้วลงยูไลท์แล้วแต่เราอ่ะปิดเป็น private เอาไว้เฉพาะเพื่อนไม่ได้เปิดสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยจนเพื่อนบอกมึงลองเปิดสิพอเปิดปุ๊บคนแม่งกระดูดคลิปไปลงจนพอเริ่มมีงานเข้ามาเริ่มอะไรเข้ามาคนก็เริ่มเป็นที่รู้จักลมเดียวกันเหมือนกันทำคลิปมาเหมือนกันเด็กๆอย่างเงี้ยตอนงานเข้ามาตัวแรกรู้สึกยังไงโอ้โหเฮ้ยมันได้เงินจริงเว้ยอะไรเงี้ยมันแบบแล้วตอนนั้นรับ 3,000 เลยนะ 3,000 เลยนะแบบเยอะมากรู้ว่า 3,000 ว่าจริงหรอแล้วมีเซ็นสัญญาแบบว่าก็หลักหมื่นแล้วก็แบบเฮ้ยมันได้ตังค์จริงๆว่ะอะไรเงี้ยก็เหมือนทำไปเรื่อยจนแบบพอเริ่มดังราคามันก็เริ่มสูงขึ้นอะไรเงี้ยจนได้มาทำรายการนึงพูดได้ในการตามใจตูดใช่ไหมก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในทีมงานเนี่ยเหมือนเขาอะเหมือนรู้จักกับเรามาตั้งแต่อยู่ราชบุรีแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยจนแบบว่าเชิญเราไปทำรายการหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนออนไม่ได้หรือหีแต่อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเหมือนเจ้าของอะเขาไม่ให้ออนก็เลยแบบพี่ออกมาทำกันเองไหมหนูที่ไม่มีอะไรเลยนะอะไรมาทำกันเองแล้วก็บอกเฮ้ยไปทำได้ไปทำก็ไปทำ EP แรกที่จังหวัดราชบุรีตอนไปทำตอนนู้นก็ไม่มีสปอนเซอร์จนกลายเป็นเราหาเพราะว่าอันหนึ่งเราต้องบอกว่าเรามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วตอนนั้นฟอลโล่ก็มา 400,000 ใน Facebook พอเริ่มมาทำรายการตามใจตุ๊ดปุ๊บก็เหมือนนั่งคุยกันก็เหมือนจะพัดจะผูกคือทุกคนก็เริ่มมาทำกันอะไรอย่างเงี้ยจนก็เหมือนไล่ยาวทีมีสปอนเซอร์มันก็เลยยาวไปนะใช่ครับเอาคำถามที่คนอยากรู้มากสุดเลยดีกว่าครับงั้นเอาคำถามที่คนอยากรู้มากสุดเลยดีกว่าครับ
เสื้อซื้อที่ไหนเสื้อซื้อที่ไหนโอ้ตื่นเต้นจังไอ้เหี้ยเฮ้ยสวยดีเราจะไอจีค่ะเอามึงถามเถอะว่าอะไรมึงถามออกมาเลยอันนี้ผมขอย้อนกลับไปหน่อยอ่ะได้เอาตัวตนที่รู้สึกว่าเด็กเป็นตุ๊ดตอนไหนช่วงไหนคือตอนนี้เป็นตุ๊ดไหมเอาจริงผมไม่รู้จริงแบบตุ๊ดเอใบมะม่วงอะไรเงี้ยผมไม่รู้คือตัวเราเป็นชายแท้จริงเหรอมันเนี่ยจริงไหมพี่ยิ้มด่าคือแล้วเนี่ยเอาจริงๆตัวเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพศอะไรอย่างนี้ผมสั้นเหมือนมันต้องเป็นเกย์ไหมหรือต้องเป็นตุ๊ดเป็นอะไรแต่ด้วยตัวเราเองอ่ะเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเอ็มจำความได้ตั้งแต่อนุบาลจริงเหรอแล้วคนที่บอกให้เราเป็นไม่ใช่ตัวเราเองอ่ะคุณครูจริงเหรอเอ็มตุ๊ดเอ็มตุ๊ดไงเอ็มตุ๊ดเอ็มตุ๊ดมันก็เลยแบบไล่มาแล้วแต่เราก็เป็นเพราะเราก็ชอบแบบชอบความสวยความงามมาตั้งแต่เด็กอะไรตั้งแต่อนุบาลเลยก็จะมีอย่างนี้พี่การที่เราเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่พ่อแม่ต้องรู้ใช่พี่ทำยังไงคือพ่อแม่ไม่ได้แบบเปิดแล้วแบบเอ็มไปเป็นตุ๊ดเต็มที่ไม่มีครับแต่ว่าก็จะห้ามไม่อยากให้ลูกเป็นแต่ก็จะแบบอย่าออกแดดอย่าออกไปเตะบอลนะอย่าออกไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็งงพ่อแม่ก็เหมือนเป็นไบโพล่านะคือกลัวลูกเป็นตุ๊ดแต่ก็ให้เล่นตุ๊กตาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็ไม่ถึงขั้นว่าห้ามเลยแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เป็นวัยเด็กเหรอพี่ผู้ชายวัยเด็กอ่ะมันต้องเล่นอะไรเราเล่นทุกอย่างเหมือนผู้ชายหมดสมัยก่อนเนี่ยนะบุรีจะมีปืนอัดลมปืนอัดละ60ลูกกระสุนถุงละ10บาทยิงได้ทีละนัดยิงได้ทีละนัดแล้วก็แดกกันใช่แดกติดคอโดนแม่ตีซ้ำไม่รู้เป็นตีอะไรที่ว่าซื้อให้นะแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปไล่โจรเป็นตำรวจกับโจรนะทุกคนมีปืนเอ็มก็มีปืนนั่งอยู่บนบ้านต้นไม้แล้วก็เป็นแบบอยากเข้ามานะไอ้โจรบ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบว่าโจรจินตนาการขึ้นมาถ้าแต่เราเป็นฟีลแบบเหมือนแม่บ้านเฝ้าบ้านเอาไว้ไม่ได้ออกไปวิ่งกับเขาเด็กแถวบ้านมีแต่เด็กผู้หญิงหมดแล้วก็มีผู้ชายอยู่กลุ่มหนึ่งก็เล่นพ่อแม่ลูกอีพวกชนีก็ได้เป็นแบบเป็นโจรมั่งเป็นคนใช้นี่หัวโปกเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบนี้มีอย่างที่เฮี้ยวสุดนะแบบที่ทำไปแล้วแบบว่าโดนแม่ไปโดนแบบว่ารุนแรงที่สุดมาเด็กเอาหินไปเฟี้ยงเป็ดบ้านตาชื่นคือผู้ชายอ่ะมันก็เฟี้ยงกันไงแต่ด้วยความเป็นกระเทยเราจะยอมไม่ได้เราก็แบบโอ้คือเฟี้ยงโดนทุกตัวแล้วเฟี้ยงผู้ชายเฟี้ยงเสร็จวิ่งแต่กระเทยไม่ยอมกูจะต้องได้ได้หลายตัวกระชื้นออกมาจากบ้านกูโดนอยู่คนเดียวเลยเพราะนั้นเหมือนเป็นแผ่นเป็นเป็ดน็อกโอ้ยดอกรอใครอ่ะดอกเป็ดเดินนะเป็ดเมาแล้วกลุ่มเพื่อนพี่ทำไมเด็กเอามัธยมเลยก็ได้เอามัธยมกลุ่มเพื่อนมีผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะเอ็มจะคบเพื่อนผู้ชายเยอะมากกระเทยไม่ค่อยคบเพราะเราจะเป็นสายแบบเปรี้ยวหน่อยกระเทยก็จะเป็นแบบเนี่ยเราก็จะรำคาญไงผู้หญิงในกลุ่มเราก็จะมีแค่ 2-3 คนที่เหลือก็จะเป็นเด็กหลังห้องหมดเลยเราก็จะเป็นเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เอ็มรู้ตัวเองตั้งแต่อนุบาลแล้วใช่ค่ะเคยมีความรู้สึกชอบมีผู้หญิงนะแบบผู้หญิงมาจีบอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่หน้าตาเคยมีผู้หญิงมาจีบเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟิลแบบตอนมัธยมแล้วตอนมัธยมมีผู้หญิงมาจีบแต่ว่าแต่เราก็เซ็กซี่แล้วอะตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงคือแบบยอมที่จะแบบว่าเป็นคัพผมเพื่อมาจีบเราอะไรยอมควบอีกยอมขึ้นมาเป็นทอมคือผู้หญิงคนนี้มีผัวแล้วมีแฟนแล้วแฟนอยู่ฝั่งคณิตเราเรียนแบบสามัญอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ยอมทำตัวเป็นครับผมมาจีบเราเอาแผ่นซีดีซื้อขนมมาให้ทุกพักเที่ยงแต่รู้ไหมเราชอบผัวเขาเขาเป็นแบบเหมือนรักสามเศร้าเรื่องวงจรเนี่ยวงจรแล้วเนี่ยก็เหมือนมาชอบอะไรเงี้ยชอบแบบว่าแบบชอบเพราะเราแบบน่ารักดีแบบร่าเริงทำไมถึงเลือกเรียนนิเทศพี่แล้วเด็กถามมาเยอะว่าผมก็เรียนนิเทศเหมือนกันผมกับคนเรียนจบนิเทศมาเหมือนกันพอมาเราก็ได้ทำงานที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันตรงสายทำไมถึงเลือกเรียนจริงจริงเอ็มอยากเรียนท่องเที่ยวการบินใช่อยากเรียนอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่ท้าวข้าไปตอนปีหนึ่งเราไปเลือกท่องเที่ยวแล้วเหมือนที่บ้านก็ไปจองแบบที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วเหมือนจะต้องประถมนิเทศแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามเอ็มคำหนึ่งว่าแบบเอ็มอยากเรียนไหมอันนี้ถามว่าเอ็มอยากเรียนไหมเนี่ยเพราะว่าทำตัวไม่กูเลยเมื่อกี้กินเบียร์เลยเหรอว่าจะร้องไม่เขาถามว่าอยากเรียนไหมเอ็มบอกเอ็มไม่อยากก็กลับบ้านก็กลับไปใช้ชีวิตจนที่มาเรียนนิเทศเพราะว่าเพื่อนแนะนำเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรอจะเป็นดาราหรอดาราเขามีดาราตุ๊ดด้วยหรอวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเราก็ไม่ได้ดีถึงขั้นแบบพระเอกนางเอกอะไรขนาดนั้นก็เรียนไปน่าจะจบง่ายสุดเอาความชอบเบื้องต้นคืออยากเป็นเครื่องบินใช่อยากเป็นเครื่องบินเลยอยากเป็นเครื่องบินก็มีคนที่อยากเป็นเครื่องบินเลยแบบใช่อยากทำงานบนเครื่องบินใช่แต่ก็จะบูบามาเรียนนิเทศนะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นยังไงบางทีจากการที่แบบผู้ชายธรรมดาไม่ได้เรียกรู้จักวันดีคืนดีแบบคือปุ้มขังขี้ระเบิดเอาขึ้น
ก็บทที่กูต้องตอบว่าอะไรเป็นดาวเป็นดาวมันก็มีความรู้สึกว่าเราก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งมันทำรายได้ให้เรามันทำรายได้แล้วเรารู้สึกว่าเอ็มเป็นคนแบบจะดูเหมือนคนตอแหลก็ได้แต่ว่าด้วยชีวิตจริงๆอ่ะคนรอบข้างเอ็มต้องสบายทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพิ่งเข้ามาหรือทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าคนที่อยู่ข้างๆเราทุกคนต้องสบายไม่ลำบากแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกดีแต่ทีเนี้ยมันต้องเอาตัวเราเองไปแลกกับเรื่องที่อะไรไม่ส่วนตัวห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามพูดจ้าห้ามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปหนักใจนะเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมเพราะเราขายความเป็นส่วนตัวไปแล้วไงมีเฟลไหมก็มีแรกมีร้องไห้แรกกับแฟนก่อนแต่ก่อนเองจะไปไหนกับแฟนตลอดแต่หลังๆมาจนแฟนแบบช่างมันเถอะสั่งมากินบ้านก็ได้ไม่ต้องไปเดินหรอกสั่งนี่ก็ได้เพราะว่าถูกป้าเวลาส่วนตัวของเราคนก็อยากจะมายุ่งแค่ก้าวขาออกจากบ้านก็ต้องทำงานแล้วใช่ใช่ใช่แฟนใช่ก็เรื่องไหนบึ้งอยู่ใช่ไหนว่าไหนจะเป็นเมนอีกรอบเมนมาใครทับฤดูมั่งวางอนาคตไว้เป็นยังไงจะไปทางไหนต่อจะเดินทางยังไงต่อมีความสุขทุกวันแค่นั้นพอคือเราไม่รู้ว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยแต่ว่าวันนี้เราอยากกินอะไรก็กินที่บ้านเราสบายใช้จ่ายได้ทุกอย่างโอเคถ้าวันนี้เอ็มมี100ล้านแต่วันนี้เอ็มซื้อบ้าน98ล้านเอ็มซื้อเสร็จเอ็มก็จนอยู่ดีใช่ถูกป่ะเอ็มคิดของเอ็มอย่างนี้นะมันรู้สึกว่าเอาวันนี้เราใช้ชีวิตไปเต็มที่ทุกอย่างสบายได้กินได้นอนทุกอย่างโอเคเอาจริงนะทำไดอารี่มาทำโอน่ามาไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาสัมภาษณ์พี่โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่แล้วแบบว่าที่ประทับใจจริงๆก็คือสัมภาษณ์ฟรีพี่เอ็มไม่คิดอะไรเลยพี่เอ็มและวันนี้เราก็มีสินค้าเอาตรงๆเคยไปกับรายการพี่เอ็มมาแล้วครั้งนึงค่ะเขาขี้แตกอะไรอย่างเงี้ยเขาท้องเขาปวดท้องเคยไปมาแล้วแล้วก็ได้สัมภาษณ์ได้คุยกันนิดหน่อยนะใช่เจอกันด้วยใช่ค่ะมาส่องตลอดนะผมรอส่องแฟนบ้างอะไรคนแฟนไม่เราเลิฟนะเราเลิฟแกงโอฮาน่าเอาจริงแบบไม่ตอแหลกเพราะว่าเลิฟผลงานเราเสพบ้างเราต้องพูดตรงนี้เลยเราก็เสพบ้างดูอะไรเงี้ยแต่เราชอบความเป็นครอบครัวเอ็มอยากไปคอนเสิร์ตนั้นมากเลยที่เธอขึ้นไปร้องเองอะไรกันเละเทะไปหมดเลยเลยเชิญไปเออได้ชอบมากแล้วเทสหมดเลยอันนั้นทุกคนไปอ่ะข้างล่างตีกันยับต่อยกันบ้างอะไรบ้างไม่รู้ก็ปล่อยในการจัดการอ้าวพอสมควรแล้วกันนะเทปนี้เลยถามครับคุณมาทางบ้านเมียถามไหมไม่อยากรู้เรื่องอะไรไหมอายาขับเรื่องอะไรก็คือแตกกันแล้วค่ะไม่ได้ทำแล้วรายการอ่ะคุณพูดเองเลยอยากรู้แหละรู้ทำไมถึงแตกเอาเป็นผิดหมดทั้งหลายทำไมถึงแตกนะเดี๋ยวคุณจะแตกถ้าสมมติว่าเอาความรู้สึกเอาพอคนมาทำงานมาด้วยกันมันจะต้องมีอยู่แล้วเล็กๆน้อยๆแต่ทีนี้มันกลายเป็นสั่งสมเพราะเราไม่อยากพูดหมายถึงว่าเราก็ไม่อยากให้มันใหญ่โตใหญ่โตแต่ทีนี้การมีปัญหาเราคิดว่าเรามีคนเดียวเราก็เลยเลือกที่จะเฟดตัวเองแต่อ้าววันนึงเมื่อมานั่งคุยกันคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีคนนั้นก็มีคนนั้นก็มีเอาอย่างงี้เราเป็นต้นเหตุใช่ไหมละมูเราเลือกจบดีกว่าสังเกตได้ทุกรายการเอ็มไม่เคยไปพูดว่าใครเสียใครไม่ดีเลยเอ็มจะบอกว่าเราจบถูกมากเราก็เลยเลือกให้มันจบเราเลือกที่จะจบทุกอย่างดีกว่าต่อให้อันเรารับเอ็มก็ได้ทุกอย่างมันจะได้ไม่ต้องบานปลายต้องขอบคุณพอไปวันนี้นะขอแล้วให้พี่เอ็มเข้าไปหาผู้ชายต่อโอเคขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มมาเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับผมถ้าอยากคุยอะไรนะผมส่งเอ็มมา115566นะครับเอ็มแล้ว2540ไม่รู้ประจำรายการมึงเอาจริงในหัวกูเป็นเงี้ยมันทำยังไงวะมันมีระบบด้วยเหรอได้แอบคิดแล้วนะมีท้ายพี่เอ็มฝากผลงานให้ค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวมีละครตอนนี้ช่อง3ออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็มีละครช่อง3อีกนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์นะคะกับไฟสตาร์เหมือนเดิมแล้วก็มีรายการกับทีสนะคะนี่เป็นไงนะจากเด็กถึงแม่งชอบมากเลยพี่ดูหนังพี่ทุกเรื่องเลยสองเรื่องอะไรล่าสุดไททานิกอะไรไม่ใช่พี่นาคน้องนาคไม่ใช่พี่นาคน้องนาคไม่มีมั้ยไม่มีเลยมี2ภาคก็คือใช่ค่ะโอเคจะมีภาค3มีภาค3จริงมั้ยพี่ใช่ค่ะโอเคครับนะผมก็จะพูดตามที่ยูทูบเบอร์ทุกคนพูดให้แกเราใครโอหน้าด้วยหาเสื้อสวยหน้าที่หน้าช็อปนะครับผมติดตามพี่เอมได้ทุกอย่างเลยจะขึ้นไว้ตรงนี้ให้หมดเลยค่ะโอเคครับวันนี้โอหน้าไดอารี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจะตาวเพลงติดตามตุ้งตาพ่อมแฟนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ